ขอบคุณหลายๆที่แนะนำครับผมไซส์ขนาดนี้นะครับแห้งหลายในมันติดแต่มะขามลงไปครับพี่น้องบัดสีไซส์จังหน่อยจังหอมแฟนครับเพิ่นบอกจะไปกินดีดีครับบ่ต้องคนมันครับปลาคอตัวพ่องามๆนี่นะครับพ่อหน่อยสร้อยเดิมมาสิต้มปลาครับใส่เบ็ดมาแล้วท่านปลาใส่เบ็ดมาได้เมื่อวานนี่แหละครับพี่น้องแห้งพี่น้องมึงมีปลาคอครับกับมีปลาดุกตัวนึงครับปลาดุกขังไว้แต่มื้อก่อนบ่ล่ะครับผมเลยมาต้มใส่กันครับซุ่มตัวหน่อยปิ้งกินมาแล้วครับเมื่อคืนนี่ นี่แหละครับอุปกรณ์สิใส่ต้มก็ได้ปอกข้างอย่าโอทด ก็เมื่อนี้สมป้อยบ่มีครับสิใส่บักขามครับนี่มะขามหน่อยตะไคร้ใบบักกูดคือเก่าล่ะครับผมได้มะขามทดสดได้บ่บ่น้อยเออสดๆนั่นน่ะใบก็ท่านนี่เหี่ยวอยู่บักล่ะเดี๋ยวปูสิต้มสู้กินเถิดแซ่บมากินนํากันเด้อครับพี่น้องแฟนคลับทุกหม่องทุกบ่อนครับผมต้นสมป้วยน่ะปูตอนนั้นพงใหม่มันตอนมื้อไหนครับนี่โอ้ยตอนเมื่อวานนี่มันหกปวดปูก็เลยตัดออกปูหน่อยว่าเด็กเคยจังถามมากินนํากันเด้อครับเดี๋ยวหญ้าปางข้างมาไว้ให้ล่ะบ่ไปซ่อมดูนี่ปวดได้นี่ปูหน่อยแล้วครูหั่นเครื่องปรุงก็ครับมอเดียบก็ต้องใส่ทานนะครับไปใส่ขึ้นนี่บนขึ้นครับจะฟังบอกต้องฝนตกหาขึ้นว่าได้ใส่คมปลายเม็ดเด้แก้ไข่เด้กระเบียดกระเบียดเหี้ยครับอันตะไคร้ใส่หอมๆครับพี่น้องไข่ใส่หลายๆเด้มจะหอมดีครับเดี๋ยวเอาไปใส่หม้อกันว่าครับมันนี่ข้างหมอใบทาย่างดีครับใส่เครื่องปรุงลงไปครับใส่ถั่วบักขามใส่เกลือใส่ทุรสก้อนบัดเกลือเปียกกันเก่านี่แหละครับผมนี่ฟังท่านเดี๋ยวเปลี่ยนท่านเดี๋ยวเปลี่ยนปรุงไม่เหมือนก่อนครับนี่เสียดายครับสะอาดดีเกลือครับสูตรสูตรต้องไปจักสอนหน่อยนึงครับพี่น้องครับนี่นะครับยังบักพริกท่านได้หั่นใส่บักพริกเดี๋ยวสิหั่นบักพริกมาใส่จังหน่อยให้มันสิจวดจับพริกเผาก็สิใส่อยู่พริกสดก็ใส่คือกันนี่ครับผู้หน่อยจักเม็ดนี่ครับนี่ขาดเดา4 5 6 7หน่อยนี่ละพี่น้องเดี๋ยวใส่ปลายมีดไปหล่นโอ้ยเอ้าอีกปูหน่อยแท่นสีเขียวจองมาเอ้าแล้วครับพี่มาใส่ครับใส่นี่แหละจำใส่ครับล้างเม็ดนึงล้นเม็ดนึงครับปูหน่อยจักเอ็ดเลยเอ้าล้นนี่แหละครับนั่นความพยายามอยู่ใส่ความสำเร็จอยู่ตรงนั้นงานเพียงเพียงแล้วพี่น้องยาวพอใส่หม้อกันใส่ลงไปเดี๋ยวปลามาใส่บาทเลือดอีกทีครับปลากับต้นบักใหญ่เลยครับกับโตบ่ใหญ่ครับโตพองงามๆครับบ่แม่นรุ่นใหญ่นั่นพอดีกินปลาขอหน่อยทงหน้าใส่เบ็ดได้เมื่อวานนี่แหละครับมื้อนี้สิจมต้มสู่พี่น้องกินกันนะแท่งปลาดุกปลาคอครับผมจะมากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องแฟนครับทุกหม่องทุกบอนต่างประเทศในประเทศก็ดีครับผมมื้อนี้ต้มปลาคอใส่ปลาดุกห้อยบักลาไปเก็บผักกระแยงก่อนเฮาครับคุณว่าว่าอันบ่คือแม่นนะครับมันน้ำบ่มหลายยุบครับนี่สิได้กินสุกบ่เนาะสําหรับบักฮอแล่นน่ะแย่งเบิ่งหมากให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยมันโคนต้นเตี้ยนต้นเป็นแนวนี้น้ำบ่มครับหากมันเน่าเฮ็ดได้บุ่นนี่ครับ
ปัดไปแง่งไปนะครับมาปลูกใส่กระถางไว้บ้านนี่นะครับพอได้ใส่ต้มปลาแกงน้ำใหม่เมื่อไหร่ครับผมครับตำมักทั่วก็สุดยอดเด้อครับพี่น้องครับสดๆกระถางนี่ก็นะหลานยังไงกระถางนี่ปลูกก่อนแฟนครับเพิ่นบอกว่าเอามาเน็บไว้บ้านเด้อใส่กระถางไว้บ้านโอ้ได้การครับเข่าทาเลยขอบคุณหลายที่แนะนำครับผมใส่ขนาดนี้นะครับไปล้างก้อนร้านมันครับทุ่มมาขึ้นไปใส่หมอนะครับว่าจำเป็นต้องละเอียดครับมันบอกครับผมบวมนี่แหละคันทุบแห้งไหลในมันติดแตกติดขมครับแต่นี่ในมันได้แก้ปัญหาพร้อมมันมากเลยนะครับนำมาขามฟงใส่กล่องแล้วบอลไลน์ฟงครับหน่วยนี้จงไว้ก่อนหามันสมผลหามผสมต้องมาใส่อีกครับใส่มะขามลงไปครับพี่น้องบ้านใบกูดใส่ก่อนเต็ดมาเป็นหยอดเลยบอกปุ้นหน่อยเอาเมิดงาเลยนะแต่พอใส่เบิดดอกมันยืดพอถึงดิปูกับยืดสีก็เลยสีงามลงมาแบบนี้นะพี่น้องสีใส่จะมาจังหอมแฟนคลับเพิ่นบอกก็จะกินดีดีครับไปนี่แหละครับพี่เท่าเดียวครับปูเป็นผงไว้เสร็จโอ้ญี่ปุ่นมาตรงคนมันครับเดี๋ยวครับฝาหมอปิดก่อนได้ป่ะมันเป็นฝาของมันตัวนี้ไหมก่อนสิไว้สักครู่ครับผมสักข้าวจนมันสุกหมดแล้วครับบัดนี้ยังหามากินแล้วกันเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องบัดนี้สิใส่พริกเผาจังหน่อยครับขอความหอมปูความดีกันนะสูตรเด็ดของปูหน่อยเล่นบ่ครับนี่แมนใส่เบิ่งแล้วมันแสบไหมครับมันปุกละจักบาทนี่ใกล้สิเบิดใส่เบิดพอดีนําจังซื่อไหมปุกละจักบาทนี่ครับบ่ฮู้ญาปางซื้อมาปูใส่อย่างเดียวนะครับพี่น้องพริกเผาเบิดเลยเหลือกระเทือนเบิดมิลลิตรปิดฝาหม้อไปสักข้าวมันยาปังตามเที่ยวกินเนี่ยเข้ามาไก่แล้วผมจะสาสินแฟนเก่าใส่ปลาแดกนั่นหนึ่งใส่ครับเสี้ยวปลาแดกน่ะหลานกับแม่ปลาแดกบอกได้แล้วก็ทำมาติ๊กได้แล้วจ้าอันนั้นมาเทใหม่เลยปิดขวดใส่ตู้เย็นหน่อยครับพี่น้องจังได้กินโดนครับแมนตัวเนาะเอาใส่กระดาษไว้กลับมากินน้ำกันเด้อพี่น้องสวยได้แล้วครับว่ามันเสียหน้าสิร้านกับเว้าไปเถอะเด้อพี่น้องเอ้ยเว้าฟิตเว้าถึกมากินว่าพี่น้องเดี๋ยวถึงคุ้มใส่น้ำปลาใส่ปลาแดกเน่าเลยเด้อพอหน่อยไปเอามาเตี้ยบักน้ำพอพอแดดไม่ตื่นหนังไปเถอะพอตอนนั้นบอกครับมากบอกครับเดือดแต่ครับตอนหนึ่งตันมันกระเด็กเดี๋ยวมันมีหนอนมันจะฟังโอ้ห้องยานั่นรักษาดีว่ามีหนอนถามให้กินต้องกันเด้อไปนอนบ่เถอะแค่ผักสมองสมบูรณ์ประเดี๋ยวกับโก้เก้าเนี่ยละหอมบ่หอมครับป่ะบัดเดินแล้วแล้วน้ำปลายังใส่ระบายปลาใส่จังน้อยน้ำปลาบ่ต้องใส่หลายเข้าใส่ประเดี๋ยวแล้วปุ้นหน่อยบอกให้ใส่หมักน่างเลยเดี๋ยวยาวมาใส่เป็นย่างห้องอีกตัวเลยบัดเดินว่ามันสุกหรือบ่จอมโดดเลยแห้งพี่น้องเบิ่งทางในด้วยคนน่ากินบ่พี่น้องน้ำเหลืองตรงเดี๋ยวซิมกันนะครับน้ำสีงามโอ้ยสุดยอดเลยหลาน
แซ่บแซ่บพี่น้องมากินน้ำกันเด้อครับบานนี้ว่าต้องเติมยังเลยพอดีเปียเลยเอาเดี๋ยวยกหม้อไว้เนี่ยปังตักก่อนมาครับพี่น้องบานนี้มากินข้าวน้ำกันเด้อครับผมต้มปลาน้ำพอหน่อยซอยเดิมนี่ครับปลาคอโตพองงามๆนี่นะครับโตไปใหญ่ปานใดนี่หายห่วยอย่างนี้มากินน้ำกันเด้อครับผมใส่มันอยู่ใส่เนาะว่าสิซิมใส่มันจะคำใส่ปลาดุกนี่เนาะยาปลาหมึกบดจอมครับสวัสดีครับใส่มันกับบดถิ่มได้ครับใส่ปลาดุกนี่โอ้น่ากินขนาดมากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องแซ่บกระด้อมาถึงหน้าไม่ใช่ปังเด้อแฟนขับทุกหม่องทุกบอลมากินต้มปลาน้ำข้าวหน่อยซอยเดิมครับเหมือนกับร้านจอมก็ไม่ใช่ปังก็เป็นนั่งแงบนั่งแงบมาสดร้อนจะจับแห้งเด้อวันนี้ก็ร้านก็จะกินปิ่นเพิ่มมือพี่น้องเพิ่มมือปูสื่อมาใส่เบ็ดแซ่บป่ะแซ่บครับ กินได้ทั้งคนทั้งปลาปิ่งนะครับนี่ร้านบ่ค่อยได้กินก่อนมันเลี้ยวเห็นก่อนมันได้ตู้เย็นจับเลยร้านมันมือปิงกับพ่อหอมหอมแท้ครับแม่มือปิงหอมหอมลองเอาเข่าร้านจอมบ่ะปลาร้านก็หมัดจังสีเด้อหมัดคือปูคนละเท่ามาจำเดือดเลยเท่าใส่ถ้วยร้านจำมาเด้อได้ตําเมฆเอ้ยมากินข้าวน้ําพอได้ได้ตําปลาเหมือนกันพี่น้องแฟนครับทุกหม่องทุกบ้านมากินน้ํากันเด้อครับมื้อนี้ว่าได้ต้มปลากวดได้เกลือเกลือละมันติดเอาแม่นเราว่าอยากกินต้มปลากวดมาเลยครับเดี๋ยวผมหาสู้กินกันเนาะครับนะครับข้าวอ่อนโอ้สุดยอดเลยพี่น้องจำใส่แก้วได้ไหมจำเพชรหอมแห้งๆเนี่ยหอมปากกระแง่งเลยครับใส่ปากกระแง่งน้ำหอมมวยมวยก่อนข้าวคุณนึกหอมเข้ากันขอบคุณมากว้ามาเด้อกินข้าวใส่หล่อไงมากนะครับพ่อมันเรียนหล่อไหมครับจะเป็นรถจอมไหมบ่มีแม้นครับอันเพิ่นละเฮ้ยพอแล้วครับจอมใจเย็นๆจอมมีน้ำจามลอยเห็นได้จอมเนี่ยโอ้ซึมเอาบักทัวมาบักกับมันแฮวมันแฮวบ่มีบ่มีผักพี่น้องเข้าวงกับน้ำตวมบ่มีประกับเลยพี่น้องมันกับตุ่มปลาคักแล้วหมดยอดแล้วเนาะจ้ะกินเพิ่มมึกนี่แหละครับจำมึกร้านก่อยหน้ามันลงแล้วบ่ครับปูหน่อยลงแล้วมันนี่พี่เบิ่งลงเครื่องฟังแล้วสิปูสิพาไปแซ่บเด็ดไปสอนนั่นเก็บแต่หน้าไว้ยังเดี๋ยวไปใส่บ่วนี่เดี๋ยวไปธุระกูไปธุระมาแล้วก่อนให้กันใส่ร้านบ่ได้มักกินตอนนั้นเด้อพี่น้องเอ้ยมักจ้ําอันนี้เพิ่นกําลังเห็ดข้าวจ้ํามันนัวกันทานวันนี่ครับพี่น้องโอ้สุดยอดเด้อสดน้ำมันหอมกันแซ่บแบบว่าใช่ก็ทำแบบนี้ครับคุณหน่อยจะปั้นถึงสมควรเวลาคือเวลาตรงนั้นมันคือถ้ามันมันสูงแล้วมันหยอดมันติดจอยปูก็เลยถางลงสักก่อนตอนงานใหม่บันนี้อาทิตย์กว่าๆมันก็คงแล้วหลอนแจ๊กๆ
ตัวหน่อยก็เสียบอยู่เนาะปลาหมึกน่าจะปลาหมึกน้องครับกระเพราหอนแจ่มจำแจวน้ำกระเพราปลาเลี้ยงสองตัวอยู่ละเดี๋ยวเราก็พอแต่ก็พอสู่ตรงประกอบหัวเดี๋ยวเพื่อกันนะนี่ก็ได้นอกจากครับเนี่ยเห็นเขาแล้วมันสบายละเกี่ยวไปเด็กพี่น้องเลยครับไปกินอยู่หรอห้ามกินขันบ่มาอีกกอกนึงแล้วเขาไว้ไส้เป็นยังไงน้ำลงเลยน้ำแต่ว่ามันถึงสีดินไส้ครับครับหางปลาดุกโอ้มันสุดยอดนะครับพี่น้องเขียวรุ่มนิดเขาไว้ไส้กับผักร้านหมักจำได้พี่น้องสั่งครับสุกกินข้าวตอนมาเสียบมากระดูกไม้กระดูกตอนนี้จำหมดเลยน้ำปลาเนาะกินปลาปลาเสียบปลาหนังได้อยากส่งปลามาเด้อครับมาหาปลาหน่อยสร้อยเดิมแม่ปังข้าไปใส่เบ็ดบ่ะบ้านคำกลางมูซีตำบลลอยใหญ่นี่แหละครับสีนารายเฮานี่แหละกระสินนี่แหละครับผมเพื่อวังหันอ่านเบิ่งเห็นว่าหน้าใหญ่แสงยั่งบ่ละอายแกนแม่นได้เนี่ยไอ้นั่นธิดาอยู่น้องนั่นธิดาอยู่ดอกคือไปกินทหารในวังงานนี้ได้เนาะทหารหลวงขลับน้องไม่เราไปกระโดดนะกินต้มปลาน้ำกันได้นั่นที่ได้เลยน้องในบ้านทำกลางน้ำกันนี่นะครับเป็นไปเป็นทหารเพราะนั่นก็เห็นในอันนั้นในยูทูบคาร์ล็อกญี่ปุ่นนะเห็นเทียงเทเลียปลาดุกเพิ่นปลาดุกครับทั้งเป็นปลาดุกบ่ตากล่องเพิ่นมาจำใส่เกี๊ยวนวดได้นอกจากร้านเดี๋ยวพูดตักให้จำเสียบๆนี่เอาตะต้อนเหนือๆมันหนักปลามันมันวูบคำไงนะครับหัวคาเดี๋ยวลองมือจะหัวหรือเปล่ายังครับหัวคาเนื้อมันแสบครับพี่น้องอยากใส่เบ็ดเนี่ยปลาหมึกก็ไปล่องเบิ่งเด้อครับย่ำนี่แดดแดดสีซองๆประมาณใบ2ใบ3ใส่เลยครับหรือตอนเช้าก็ได้ 2-3 โมงแต่ว่าช่วงเที่ยงมันสิบ่ค่อยถือครับปลามันสิพักผ่อนบ่ค่อยหากินเนี่ยช่วงนั้นตอนค่ำใส่ตะกอนตอนค่ำเนี่ยปลาหมึกตอนค่ำเนี่ยปลาหมึกบ่ได้ครับเดี๋ยวใจให้ตะกอนกินตับเลยไปใส่ก็ได้ต้มครับผมบ่ได้ต้มก็ได้ป้นครับยังกี่ไร่ไร่บ่ได้หน่อยก็ได้หลายครับบ่หน่อยเคยสิร้องเอาเนี่ยกี่เคยเดือนเนาะบ่หน่อยไว้ไปใส่แล้วมื้อน่ะในปลาดุกตัวนึงกับปลาเสียงหน่อยจักตัวปลาหมึกบ่ได้มื้อที่แรกเลยจะเบ็ดเปล่าพอจะมามาได้หลายกว่าเก่าอ่ะตัวสําแขนมันประมาณประมาณหอมเพชรจังไรครับพี่น้องมาเท่านี้วะเพิ่นว่าเพิ่นบ่หมานซุ่มนั่นเด้เราเห็นหลายดินตับตับอ้าวแล้วก็ขาดทอนอะไรทั้งหมดนั่นนะเพื่อนพอกันอยู่แล้วว่าที่อื่นคือไหนเบิ่งครับตอนต่อตอนไหนมาหัวมันดูนี่
ครับพี่น้องเข้ามาหัวปลาเหมือนกันเนี่ยครับเอาตะกัวสีเก็บมันสุดยอดเลยเนื้อแตกละจอมเสียบจนท้องโอ้บีมันแตกละท่านโอ้เสียดายดิบีตะคอเขาไปจังครับผมเสียบแท้ๆเลยครับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องแฟนครับทุกหม่องทุกบอลกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อครับผมพอหน่อยซ้อยเดิมทั้งแม่ยายฟางทั้งหลานจอมนี่แหละครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวดคามหอมจะทำกันได้ครับคาร้อนโอ้สุดยอดนะครับพี่น้อง